ก็วันนี้ถือว่าเราเล่นได้ต่ำกว่าฟอร์มครับก็ด้วยแมตช์เป็นแมตช์แรกที่ลงสนามด้วยแล้วก็ต้องมาปรับสนามอะไรหลายๆอย่างแล้วก็บวกกับไม่ได้เจอคู่แข่งมานานด้วยครับเคยเจอแต่ผู้ชายครับแต่ว่าเขาเปลี่ยนคู่มาก็ผู้ชายก็มีความหนักแล้วก็มีความเร็วคุมลูกดีครับก็ถือว่าเป็นข้อดีของคู่เขาก็อาทิตย์ที่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่ก็รู้สึกว่าก็มีลมค่ะมีทั้งตามีทั้งตาค่ะก็อยู่ที่ว่าใครจะปรับสภาพได้เร็วกว่ากันมากกว่าก็จะต้องปรับปรุงเยอะเพราะมีข้อผิดพลาดได้เห็นมีทั้งเสียง่ายด้วยแล้วก็โยนง่ายเกินไปให้คู่แข่งได้บุกมากเกินไปครับก็คิดว่าทําให้ดีที่สุดอะทําทีละรอบให้ดีที่สุดไปเรื่อยๆครับค่ะก็ฝากแฟนชาวไทยทุกคนนะคะก็ติดตามเชียร์ด้วยนะคะก็ยังมีอีกหลายคนที่ลงแข่งค่ะก็ขอบคุณค่ะ